หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปโทษนี่ก็ล้านแล้วเห็นไหมอันนี้มันล้านนั่นเองอันนี้มันล้านล้านนั่นเองอันนี้มันล้านเข้าไปแล้วล้านล้านแล้วเท่าไหร่เห็นไหมครับนับยังไงหน่วยสิบร้อยพันโอ้ยตายไม่รู้ลุงนับไปเป็นแล้วครับนั่นคือความถี่คำว่าความถี่อ้าวเอางี้ก็ได้ความถี่คือความเร็วใช่ไหมคลื่นหรือความถี่นี่คือคลื่นไอ้คลื่นตัวเนี้ยวิธีคิดสิ่งนี้นึกว่ามันเป็นกำแพงตรงนี้คือกำแพงกำแพงเส้นตรงคือกำแพงมาเห็นเส้นเนาะนี่คือกำแพงคลื่นเนี่ยถ้าบีบเข้าไปเนี่ยลักษณะนี้มันคือคลื่นยาวถ้ามันคลื่นสั้นเนี่ยยิ่งบีบเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่บีบเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่จนกระทั่งแล้วความถี่ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นความถี่ก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งบีบเข้ามายิ่งสูงขึ้นบีบเข้ามาจนกระทั่งเซตศูนย์ถึงเซตศูนย์คำว่าเซตศูนย์ก็หมายความตรงนี้ไอ้ตรงที่มันเป็นฉากศูนย์นี่ตรงนี้เนี่ยเซตศูนย์แปลว่าถ้าหากว่าไม่มีคลื่นโอ้โหแต่ความถี่เนี่ยไอ้แค่นี้ไม่พอหรอกณวันนี้มนุษย์โลกที่เขาสามารถที่จะผลิตเครื่องมือทางด้านการสื่อสารเนี่ยก็เรียกว่าคลื่นแกมมา10ยกกำลัง31งั้นนี่มัน16เท่ากับเท่านี้31เท่ากับเท่าไหร่ต่อวินาทีนะโยมโอ้ยตายลุงแมวแล้วไม่นับด้วยแล้วครับนั่นคือคลื่นแกมมาโอเคนะแต่ผู้ใดก็ตามที่สามารถที่จะถ้าบอกว่าคลื่นตัวนี้คือคลื่นความคิดติดความคิดมนุษย์ใจเป็นเพ้าสังเกตไหมฮะเวลาไปหาพ่อหาหมอเขาจะตรวจคลื่นหัวใจไอ้เจ้าคลื่นหัวใจที่เราเห็นนั่นนะคลื่นแป๊บ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 เนี่ยแป๊บ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 เงี้ยนี่บอกนะฮะแล้วแต่มันจะมีจังหวะจากคนหรือไม่มีนั่นคือคลื่นหัวใจที่เห็นนะคลื่นหัวใจที่ทางด้านเครื่องมือทางด้านการแพทย์ที่เขาตรวจวัดนั่นก็เรียกว่า EKG หลังๆเขาเรียกว่า CCG ไม่ใช่หรือเขาจะได้กระช่างเขาแต่นะอย่าวุ่นวายกับเรื่องการแพทย์มากกันเกินไปนะเอาแต่เพียงว่าไอ้เจ้าคลื่นความถี่เนี่ยคลื่นยาวดูดีนะฮะมันจะกลายเป็นอะไรตัวนี้ฮะมันจะกลายเป็นยีนจีนมันก็เป็นอะไรมันก็พันอย่างเงี้ยนะอย่างนี้อย่างให้มันเป็นเกลียวแบบไหนที่เนี่ยเห็นไหมครับจะเรียกมันขั้วลบก็ได้ขั้วบวกก็ได้ได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่เขาจะว่าถ้าตราบใดที่มันยังมีคลื่นอยู่เนี่ยไอ้คลื่นที่ว่าเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกเคมีเอาไม่อยู่หรอกพี่ไม่มีทางเอาอยู่เอาจะมายังไงแบบนั้นก็ตามทียังไงก็เอาไม่อยู่เพราะมันยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งที่มันตัวเร่งปฏิกิริยาให้กับไวรัสเพราะมันเป็นคลื่นยิ่งเพิ่มขึ้นขึ้นมาเท่าไหร่ 5G 6G นี่แหละครับแล้วก็ควอนตัมคอมพิวติ้งคอมพิวเตอร์เนี่ยครับหรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเมื่อไรก็โอ้โหไปกันใหญ่แล้วบอกให้ทราบไว้นี่ก็คือสิ่งเพราะนั้นเมื่อทางด้านวิทยาศาสตร์จะเป็นการไหนๆก็ตามเอาไม่อยู่แน่ๆเ
แล้วมนุษย์จะอยู่ยังไงมนุษย์จะอยู่ยังไงอ่ะเอาเสียถ้าถามตัวมนุษย์อยู่ยังไงก็บอกแล้วลุงก็บอกอยู่หลายครั้งแล้วคนแล้วว่ามารู้จักตัวเองก็บอกอะไรทำไงล่ะก็ต้องพัฒนาตัวเองนะฮะกายใจจิตให้มันสะอาดให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์เข้าให้พอบริสุทธิ์แล้วมันก็จะไม่มีคลื่นหัวใจนะถ้าหัวใจหยุดเต้นมันก็ไม่มีคลื่นก็ไม่มีแปลว่าตายใช่ไหมทั่วๆไปก็บอกว่าตายแล้วครับแต่มันหยุดแค่ตรงไหนล่ะทีเดียวมันหยุดแค่ตรงนี้เองมันหยุดแค่ครึ่งวงกลมเองเอ้าในวงกลมนี่นี่คือวงกลมนี่คือวงกลมนี่คือวงกลมนะครับแค่นี้อ่ะทั้งหัวใจหยุดเต้นปอดก็ต้องหยุดทำงานด้วยไอ้ตรงนี้หัวใจหยุดเต้นขึ้นมาเปาะนั่นคือหยุดความคิดจะหยุดลงทันทีหัวใจหยุดเต้นความคิดจะหยุดลงทันทีแล้วก็โปรแกรมต่างๆในสมองลบหมดเหมือนกันไม่รู้บรรจุอะไรมาก็ตามทีสุดท้ายสมองก็เลยว่างนั่นเองเพราะว่างมันยังไม่ตายเนาะมันแค่หัวใจหยุดเต้นปอดหยุดทำงานในวินาทีเดียวกันอย่าไปคิดมากวินาทีเดียวกันอันนี้1วินาทีเนี่ยความถี่เท่าไหร่1วินาทีนั้นที่บอกว่าไวรัสมันจำนวนครั้งมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องหยุดคลื่นได้จึงจะหยุดไวรัสได้จบเอาใครจะไปหยุดคลื่นทีเนี้ยเชิญนี่ครับนะสำหรับลุงบอกว่าทำไมลุงถึงไม่กลัวมันไวรัสโคโรนาก็รู้มันทำไมต้องรู้มันก็รู้เราครับก็รู้เรารู้เขาไม่ต้องรบก็ไม่แพ้รู้เขารู้เราไม่ต้องรบอยู่เฉยก็ไม่แพ้เนี้ยพอไหวไหมครับถ้าหากว่าทางการทหารรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เราทางการทหารรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งส่วนทางด้านฝั่งทัพนะครับรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ไม่แพ้อยู่เฉยก็ไม่แพ้เพราะคำว่าเฉยเฉยเนี่ยมันไม่ใช่เฉยธรรมดานะมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นพลังลุงก็พยายามบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็คือจิตนี่แหละครับจิตของมนุษย์เนี่ยเท่านั้นที่จะหยุดมันได้นะครับถ้าทุกคนพัฒนาจิตให้มันเหนือชั้นแน่เหนือชั้นนะไวรัสก็ทำลายคนคนนั้นทำไม่ได้เหมือนกันนี่แหละครับพัฒนาจิตให้มีพลังมากมายกายก่อไวรัสโคโรนาที่ว่านั้นทำอะไรไม่ได้หรอกอย่างลุงนี่สบายเลยท้ากินดิบอ่ะจีก็เพราะเช่นที่รู้ฉะนั้นถึงมาเล่าสู่ผ่านจอตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะพี่ถ้าเป็นไปได้ค่อยๆฟังฮะภาษาลุงเหาะมันค่อนข้างจะเป็นภาษาที่มันกิ๊กก๊อกมันเป็นภาษาใหม่ๆเป็นภาษาที่ไม่คุ้นไม่เคยคนหูไม่ถึงหรือว่าหูสูงเกินไปงี้ดีกว่าหูคลื่นความถี่ท่านสูงมากจนเกินไปมันก็เลยรับคลื่นต่ำๆไม่ได้ไงรับทางด้านคลื่นนึกออกไหมมันพูดว่าไงรับคลื่นความถี่พูดว่าความถี่ต่ำโอ้ยคงจะว่างนะครับนั่นๆลองดูที่ว่าเห็นเขามีนักวิชาการวิชาเกินมาพูดแล้วไม่ใช่หรือว่าไวรัสเป็นคลื่นก็ลุงก็พูดกับมันตั้งนานนักหนา
ั้นถามว่าเพราะคำว่าไวรัสเคยได้ยินคำว่าไวรัสเล่นงานคอมพิวเตอร์ไหมครับไวรัสทำลายอะไรโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เคยได้ยินไหมครับตัวเดียวกันนี่ไหมเนี่ยก็มันทำลายอย่างเดียวหรอไวรัสแล้วใครก็ตามที่ไหวทันมันมีด้วยนะว่าทางด้านฝั่งพวกที่เขาใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์วิทยุหรือเหมือนกันแหละมันจะมีตัวตัดคลื่นนะตัวตัดคลื่นคือไม่ให้มีคลื่นเพราะถ้าหากว่าคลื่นกับคลื่นมันลุยกันเอาสมมติว่าฟังให้ดีนะครับคลื่นเรื่องคลื่นทุกวันนี้อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็คือสิ่งนี้แหละครับก็คือคลื่นที่ว่าเนี่ยจะบอกให้แซ่บเลยนะฮะว่าต่อไปอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะกดปุ่มปุ๊บแล้วก็ส่งไปถึงปลายทางที่ไหนก็ไปรู้แหละอาวุธตรงนั้นต้องมีเครื่องมือต้องมีเครื่องป้องกันคลื่นอีกทีหนึ่งฮะงงไหมฮะต้องมีคลื่นป้องกันคลื่นจึงจะอาวุธฝ่ายศัตรูจึงจะทำลายอาวุธที่กำลังยิงไปไม่ได้งงงงแน่นอนอย่าลืมไอ้พวกนี้เขาจะเวลากดปุ่มไปเนี่ยเขาใช้คลื่นบังคับหมดตอนนี้นู่นดาวเทียมนี่นะครับเห็นไหมยิ่งทหารก็เป็นพวกเรียลไทม์พวกนี้ก็ทำได้มาตั้งนานแล้วไอ้พวกควอนตัมเนี่ยแต่เขาใช้ทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารนู่นนะครับถ้าเอามาใช้กับเรื่องการพาณิชย์เดี๋ยวยุ่งเลยพังพินาศสันตโรเอามาใช้ทางพาณิชย์ไอ้ 5G 6G นี่นะครับนี่แหละไอ้รถยนต์ไม่มีคนขับนี่แหละนี่แหละ AI นี่แหละมาเข้าสู่กระบวนการพวกนี้แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับนั้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของกายใจจิตต่อเนื่องจากยุลบากความจริงลุงออกพวกกันมามากมานานแล้วด้วยคนที่ไม่เข้าใจรู้เรื่องของเรื่องจิตเนี่ยจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดนานมากนะครับพูดตั้งแต่โอ้ย10เกินกว่า15ปี20ปีนะลุงพูดตั้งแต่ยุควิทยุนู้นมาถึงวันนี้โอ้โหเนี่ยหัวใจเต้นตุบตับอยู่แค่นี้หัวใจตุบตับตุบตับแค่นี้เองถ้าลบนี่ออกไปทั้งหมดมันเป็นอยู่แค่นี้หัวใจตุบตับแค่นี้ครับจะบอกให้ทราบไหมตัวนี้นั้นก็เป็นหนึ่งวงกลมถ้าหากว่าหยุดหัวใจหยุดเต้นมันแค่ครึ่งวงกลมให้เองมันหยุดแค่เสี้ยววินาทีเองพร้อมกับปอดหยุดทำงานในเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านมันเกินร้อยล้านได้เนี่ยเอาว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านอันนี้มันก็เป็นล้านล้านเข้าไปแล้วเนี่ยนี่หนึ่งล้านอันนี้อีกล้านล้านล้านเข้าไปแล้วใช่ไหมทีนี้ก็หมื่นล้านล้าน10,000ล้าน1ล้าน10,000ล้านล้านโอ้ยตายนับไหวหรือเนี่ยนับไม่ไหวหรอกใช่ไหมครับแต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นปุ๊บตรงนี้นะครับจะไม่มีคลื่นเลยครับไร้คลื่นเท่านั้นหรือในหนึ่งบอกว่าอินเตอร์มีเดียก็ได้ก็เป็นเส้นตรงนี้ก็ได้เป็นรูปแบบอินเตอร์มีเดียไปเลยอย่างนี้ได้โดยไม่มีคลื่นอะไรก็ตามว่างเนี่ยใช่ครับเป็นความว่าง
ไม่มีคลื่นปุ๊บนี่ก็เป็นความว่างเลยเหมือนกันจบนี่คือความว่างไม่มีทั้งแนวตั้งแนวรากถ้าพูดผ่านภาษาก็คือพลังงานสักพลังงานจนจบสองตัวเนี่ยพลังงานสักกับพลังงานจนจบนะเรียนมาเกือบแย่นะคนที่เก่งเรื่องพลังงานสักพลังงานจนที่คำนวณมาเกือบแย่มาถึงตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติได้ถึงนะครับจึงจะนำเอาสิ่งนี้มาใช้ได้มันจะย้อนแย้งกับวิชาการที่เคยเรียนมาแน่นอนนะเพราะว่าจะย้อนแย้งฮะเพราะมันถึงจุดหนึ่งมันจะหักล้างกันพลังงานสักพลังงานจนนะครับบอกให้ทราบเริ่มต้นก็ไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แบบไหนนี่ไงเรื่องมุมหนึ่งพลังงานสักรายการพลังงานจนไอ้มุมพวกนี้มันต่างกันก็ได้ทั้งนั้นใช่ไหมมุมต่างกันมันได้ทั้งหมดพวกอะไรล่ะรู้จักเสาสะพานไหมสริงสะพานไงสริงสะพานจะดึงสะพานให้มันอยู่ได้เดี๋ยวก็มีเสากระดงเนี่ยเปิดดึงขึ้นมาเรื่องพลังงานสักพลังงานจนต้องคำนวณให้ได้ดีๆแล้วพอเวลาถึงจุดบาลานซ์มันก็สามารถที่จะนิ่งได้แต่ยากไม่ใช่ง่ายหรอกครับที่ว่านะๆๆจะว่าไปทำไมมีลุงไม่เกี่ยวนะลุงเล่าให้ฟังอย่างเดียวอย่ามาถามเอาวิชาคำนวณจากลุงนะไม่ได้เลยนะไม่ได้เลย ลุงเล่าให้ฟังแค่ครับโอเคมาถึงวันนี้ดูสิมีใครก็ส่งมาให้เห็นบอกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาพูดเรื่องของคลื่นๆนะไวรัสเป็นคลื่นลองฟังหน่อยนะพี่นะบอกแล้วไง3 2โป๊ะดูสิโควิดชื่อเดิมเป็นซาร์สโคโรนาไวรัสแต่มันกลายพันธุ์มันเลยร้ายแรงและที่มันร้ายแรงอีกคือมันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะคะมันเป็นไวรัสที่ไม่มีชีวิตแต่มันมีรหัสโค้ดเป็น RNA ซึ่งอยู่ในนิวเคลียสเมื่อผ่านเข้าไปในร่างกายมันจะไปหลอกให้ร่างกายก๊อปปี้สร้างตัว RNA จำนวนมหาศาลอยู่ในเซลล์ของร่างกายทำให้เซลล์ทำงานไม่ได้โควิดมันร้ายแรงเพราะว่าเมื่อได้รับเชื้อไปภายใน5วันมันจะผ่านเข้าไปจมูกทางปากทางเยื่อบุตาและมันเป็นตัวเชื้อที่กระจายไปได้แก่ปอดหัวใจตับสมองพื้นผิวลำไส้และระบบหลอดเลือดทำให้เราเห็นคนไข้มีอาการของโรคต่างๆกันออกไปธรรมชาติของการติดเชื้อโควิดนะคะเมื่อเราได้รับตัวเชื้อผ่านเข้าไปในร่างกายจะป่วยหรือไม่ป่วยมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่ามีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนถ้าภูมิคุ้มกันเรามีมากดีเราจะไม่ป่วยไม่มีอาการแต่ถ้าภูมิต้านทานเรามีปานกลางเราจะป่วยแต่ถ้าภูมิต้านทานที่เรามีอยู่ในร่างกายต่ำเราจะป่วยถ้าป่วยมากก็จะทำให้มีเสียชีวิตได้ซึ่งปัจจุบันพบแล้วประมาณ 1.2% เพราะฉะนั้นตัวที่จะบอกว่าเราจะป่วยร้ายแรงจะตายหรือไม่ตายคือเรื่องภูมิคุ้มกันผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการรุนแรงคือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำใครล่ะเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำได้แก่1คนที่มีอายุเกินกว่า65ปีอันที่2คนที่มีวิถีชีวิตไม่สมบูรณ์แบบได้แก่มีความเครียดไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ออกกำลังกายได้อากาศไม่ดีอาหารไม่ดีและอุจจาระไม่ออกอันที่3คือคนที่มีโรคประจำตัวได้แก่โรคปอดหอบหืดเบาหวานความดันโรคไตและโรคตับอันที่4สำคัญที่สุดคือคนที่มีความไม่สมดุลของระบบทางเดินอาหารรวมทั้งตับถุงน้ำดีและระบบน้ำเหลืองโดยทั่วไปหลายคนจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหารไม่สมดุลทราบได้อย่างไรคะถ้าท่านเป็นกรดไหลย้อนเรือลมบ่อยปวดท้องด้านบนแน่นอกแสดงว่ากระเพาะทำงานไม่ค่อยดีถ้าท่านทานอาหารมันๆแล้วแน่นท้องปวดจุกตัวตาเหลืองแสดงว่าถุงน้ำดีของท่านทำงานได้ไม่ค่อยดีถ้าท่านถ่ายเหลวท้องผูกท้องป่องผายลมมากแปลว่าระบบลำไส้ของท่านทำงานไม่ดีอีกอันนึงอาการที่จะบ่งบอกว่าลำไส้ระบบทางเดินอาหารท่านไม่สมดุลคืออาการที่มีอาการพิษค้างๆได้แก่ไข้ต่ำๆเหนื่อยอ่อนเพลียล้ามีกลิ่นปากลิ้นขาวคันหูตกขาวผิวหนังมีผื่นยุงชอบกัด
มีสิวแสดงว่าท่านมีปัญหาในเรื่องระบบทางเดินอาหารต้องแก้ไขเพื่อจะทำให้ท่านมีภูมิคุ้มกันที่ดีหลักการที่สำคัญของการปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารมีหลายอย่างด้วยกันซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคนได้แก่การกำจัดตัวเชื้อโรคที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารการเพิ่มเอนไซม์เพื่อช่วยกันการปรับพื้นผิวให้แข็งแรงไม่แสลงอาหารการเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้การทานอาหารที่เหมาะกับลำไส้การทานอาหารที่มีจุลินทรีย์ที่ดีเป็นโปรไบโอติกการทานอาหารที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีทั้งหมดจะเป็นการปรับระบบทางเดินอาหารซึ่งจะใช้เวลาในการปรับเพื่อทำให้ร่างกายท่านมีภูมิต้านทานที่ดีความสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องอาหารที่เราจะทานให้มีภูมิต้านทานที่ดีได้แก่หนึ่งเราต้องทานอาหารที่เป็นผักผลไม้มากๆเพื่อจะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระมีแร่ธาตุให้เหมาะสมช่วยในการทำงานของระบบทางเดินอาหารเราทานสดๆเราไม่ทานของปรุงแต่งหรืออาหารสำเร็จรูปที่ไม่มีคุณค่าทางอาหารขาดวิตามินและขาดเกลือแร่เราลดทานพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวสิ่งที่เราทานได้ก็จะเป็นปลาเป็นไก่ความสำคัญอีกอันนึงอาหารที่เราทานเราควรต้องใส่สมุนไพรสมุนไพรไทยมีความสำคัญมากในการช่วยระบบการทางเดินอาหารได้แก่พวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมอมหัวใหญ่ซึ่งเป็นพรีไบโอติกอาหารที่ปรุงก็ควรจะเป็นอาหารที่ปรุงน้อยเป็นอบนึ่งลวกจะดีกว่าเราจะชนะโควิด-19ได้นะคะด้วยอยู่ห่างล้างมือใส่แมสก์และสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่ดีคือปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารตับกระถุ่มน้ำดีที่สำคัญคือการมีวิถีชีวิตที่ดีเป็น5อนะคะอันที่1อธิษฐานคือการปรับจิตเอ็นกายออกกำลังได้อาหารอากาศที่ดีและถ่ายอุจจาระออกทุกวัน นางสาวแพทย์นี่พูดนะก็มาถึงเรื่องของคลื่นเอาว่าทำไงจะให้มีภูมิคุ้มกันกับภูมิต้านทานต้านทานภูมิคุ้มกันกับภูมิต้านทานมันอันตัวเดียวกันไหมหรือว่าคนละตัวเหมือนพอๆกับคำว่าอะไรความกดความดันกดกับดันอะไรกดอะไรดันอากาศกดตัวเราแต่ความดันภายในเราคือการเต้นของหัวใจเนี่ยมันดันออกตุบตับตุบตับเนี่ยอากาศมันดันจากภายนอกสู่ตัวเราเนี่ยความกดดันอยู่14จุดตัวจุดแต่ตอนต่อตารางนิ้วเนี่ยใช่ไหมล่ะมันกด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 ฟังให้ดีมันกดกดกดแล้วก็ต้าน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 ทานไหวไหมต้านทานไหวไหมมันก็พอกับถอยหลังติดฝาแหละครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต้านทานกับสิ่งที่มาที่มันจะมาทำอะไรกับเราลุงใช้คำพูดว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราและต้านทานกับไวรัสโคโรนาที่เขาว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราคำพูดนี้ผมพูดมาเกินกว่า15ปีนะเห็นไหมครับภูมิที่ว่านี่คืออุณหภูมิอย่าไปไกลอุณหภูมิก็คือความร้อนเนี่ยทำไงจะให้ตัวเรามีความร้อนเพิ่มขึ้นส่วนทางด้านฝั่งการแพทย์พอความร้อนขึ้นมาในตัวทางการแพทย์ก็ให้กินยาลดความร้อนนั่นแหละครับมันเป็นต้นทางของการที่ทำให้ภูมิต้านทานอ่อนแอมานานแล้วด้วยหลายร้อยรุ่นคนด้วยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมไม่ใช่แน่นอนนะใครก็ตามที่เป็นพ่อแม่คนในขณะนี้อายุ50ปีอายุ50ปีในพ่อแม่คนนะหรืออายุ60ปีที่เคยเป็นพ่อแม่คนเนี่ย
ลูกมาทุกคนจะกินแต่กินยาเวลาเป็นไข้ปุ๊บจะกินยาลดไข้ลดไข้ทุกข์ถามว่าใช่ไหมเอาล่ะแม้แต่คนที่มีอายุ50-60ปีเดี๋ยวนี้ไอ้ลุงเกิดในกลางทุ่งนามันก็เลยไม่รู้จักคำว่ายาลดไข้คนที่เกิดในเมืองเดี๋ยวนี้อายุเท่ากับลุงเนี่ยครับรู้จักยาลดไข้มาตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลนู่นนะครับรู้จักยาลดไข้มั้งแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอะไรใครล่ะครับไปใช้บริการโรงพยาบาลศิริราชณยุคสมัยนู้นครับไปครับหรือโรงพยาบาลราชวิถีนะใช่ไหมที่ตั้งกันมานานได้เรียกกันหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยครับเนี่ยคนที่เกิดโรงพยาบาลทุกคนแหละเกิดในโรงพยาบาลทุกคนแหละพอเวลาตัวร้อนหน่อยกินยาลดไข้กินยาลดไข้มารุ่นพ่อรุ่นแม่ใครกินยาลดไข้คือภูมิต้านทานมันอ่อนแอตั้งแต่ต้นทางแล้วเนี่ยพ่อพันแม่พันไงพอเกิดลูกมาต่อมาก็ภูมิต้านทานก็ลดลงอีกไม่งงนะฮะไม่งงนะครับพ่อพันแม่พันเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงพอลูกเติบโตก็ไม่แข็งแรงเป็นถึงรุ่นหลานก็ยิ่งไม่แข็งแรงน่ะนี่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เป็นไข้เนี่ยกินยาลดไข้นี่แหละไม่มีใครมาพูดลุงว่ามีลุงพูดคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้อ่ะเวลาเป็นไข้ไม่ต้องไปกินยาลดไข้อย่าไปกินมันแล้วทำยังไงท่านนะคือคำว่าร่างกายของเราเนี่ยเวลามันร้อนขึ้นมาเนี่ยมันบอกให้รู้ว่ารหัสพันธุกรรมของร่างกายเราเนี่ยมันบอกว่าขณะนี้มีศัตรูเข้ามาอยู่ร่างกายแล้วนะตัวนั้นเรียกมันว่าไวรัสมาตั้งแต่เป็นร้อยปีเป็น2 3 4 5 0 0 0 ปีแล้วไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นไวรัสหวัดไอเล็กๆน้อยๆก็คือไวรัสอย่าไปคิดมันมากหน้าวันนี้มันไวรัสโคโรนาก็แปลว่ามันวิวัฒนาการในตัวมันเข้าว่าไวรัสมาถึงขั้นไวโคโรนาเข้าไปแล้วอนาคตมันก็วิวัฒน์ต่อไปเป็นโนวาต่อไปมันก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นยิ่งแข็งแรงขึ้นมันเป็นวัฏจักรของมันนะของไวรัสที่เขาว่านมันมาตั้งแต่ไวรัสหวัดน้ำมูกไหลเล็กๆน้อยๆนั่นแหละครับแค่นั้นอย่างมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่มั้ยแต่ไม่ใช่พ่อแม่ลุงแน่นอนเพราะพ่อแม่ลุงไม่เคยบริโภคกับสิ่งเหล่านี้นะแล้วตัวเองของลุงก็ไม่เคยบริโภคกับพวกนี้เป็นฝันเป็นไอใช่ไหมครับเอาจริงๆนะแต่ถ้าหากว่าลูกลุงที่เนี่ยนิดหน่อยก็กินแล้วยาแล้วก็แม่เขาเป็นพยาบาลเขาก็ดูเขาอ่ะเนี่ยกินแล้วเพราะฉะนั้นอ่อนแอมาหมดอะไรทำนองเนี่ยใช่ไหมฮะสุดท้ายกี่รุ่นแล้วอ่ะตั้งแต่ตั้งโรงพยาบาลศิริราชมาเนี่ยเซตว่า120ปีบุคคลที่มีอายุ100ปีที่เกิดที่โรงพยาบาลศิริราชนั่นนะฮะเจออะไรเจอยาลดไข้ตัวร้อนนั่นถ้ากลุ่มนั้นเป็นพ่อพันแม่พันเขาให้ทีเนี้ยนะลูกถัดมาก็อ่อนแอก็กินยาลดไข้มาตลอดมาถึงวันนี้เป็นไงพูดถึงภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันมาตลอดฟื้นใหม่ครับพี่บ้านเราทีวีบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดความร้อนขึ้นมาในตัวจริงๆนะวันนี้เนี่ยอุณหภูมิประจำตัวมนุษย์นะครับสำหรับลุงนะต้อง 38.5 องศาซีจึงจะถือว่าจะอยู่ในโลกใบนี้ได้ 38.5 องศาเซลเซียสจึงจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อธิบายนอกตัวเราเนี่ยโลกเป็นภาพของแมกโครเนี่ยโลกนี้มันอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้น
งั้นสัตว์โลกก็ต้องปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจึงจะอยู่กับโลกไปได้ถ้าปล่อยให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นแต่สัตว์โลกไม่เพิ่มตามนั่นแหละครับก็คือภูมิต้านทานไปบ้านเก่าใช่ไหมครับงงไหมไม่งงเนาะใช่ไหมครับเพราะอุณหภูมิภายนอกมันควบคุมไม่ได้อุณหภูมิตัวเรามันควบคุมได้มันร้อนมาร่างกายมันส่งรหัสว่ามีไอ้เจ้าศัตรูเข้ามาในร่างกายนะธรรมชาติมันต้องสร้างขึ้นมาที่จะให้สู้กับสิ่งที่จะมากระทำมันเป็นธรรมชาติของมันเองมนุษย์ต่างหากวิชาการแพทย์ที่ว่าแน่ๆรู้ดีกว่าธรรมชาติก็เอาเคมีเข้ามาบังคับมาถึงวันนี้เคมีเอาอยู่ไหมครับไวรัสโคโรนาเอาอยู่ไหมครับใช่ไหมครับลูกปนก็เลี้ยงด้วยอะไรปั๊มหัวเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมออกซิเจนธรรมดาเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะกระบวนการแพทย์กลับมาแต่ครับมันสร้างภูมิต้านทานด้วยตัวของพวกเราจะค่อยเองหนึ่งในนั้นคืองับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนก็ให้กันมาตั้งนานนั่นเองเรื่องงับอากาศใช่ไหมครับสูดเข้าไปทางจมูกสูดเข้าไปอ้าปากกว้างเข้าไปทางปากก็ได้มันมีเข้ากี่ช่องทางก็เข้าไปเถอะครับแล้วก็หยุดกลั้นนานๆ นะให้มันระเบิดเถิดเทิงมันจะได้พลังงานความร้อนออกมาเพื่อที่จะให้ตัวเราภายในภายร่างกายมันจะร้อนขึ้นเอาคนที่เป็นไข้เดี๋ยวนี้ตัวร้อนเป็นไข้เดี๋ยวนี้หายใจรถครับแขนก็รู้แล้วคนไหนจะเป็นไข้มันจะไอมันจะร้อนออกมาเห็นไหมหายใจออกมาลดแขนเราก็รู้แล้วเนี่ยมันร้อนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าภายในร่างกายเรามันมีความร้อนเพิ่มขึ้นที่บอกว่าทำท่าจะเป็นไข้มีความร้อนเพิ่มขึ้นมันบอกไม่รู้ว่ามีอะไรเข้าสู่ร่างกายเราแล้วคำว่าอะไรเนี่ยทางอาหารก็ได้ทางจมูกก็ได้เอาง่ายๆคือมันมากับอากาศนี่แหละครับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเอาล่ะพอเวลาร่างกายมันเพิ่มความร้อนขึ้นมานั่นนะฮะที่จะต่อสู้กับศัตรูด้วยธรรมชาตินั่นเองถ้ามันร้อนมากๆก็ระบายความร้อนด้วยใช้ของเย็นๆนะถ้ามันปวดหัวปวดแห้งก็เอาของเย็นมาโปะหน้าผากนะมันจะลดความร้อนได้ทดลดความเจ็บปวดได้นะเย็นๆชุบจักระแร้สองข้างเพื่อดูดซับความร้อนในร่างกายออกแล้วก็เย็นใส่ที่ขาหนีบเอาไว้ดูดซับความร้อนในร่างกายออกให้เร็วนะแล้วก็นอนคุมโปร่งเท่านั้นเองเพื่อเอาไออุ่นจากการหายใจออกมาอะไรมาครอบผิวกายเราให้มันอุ่นพอเวลาเป็นไข้เนี่ยภายในร่างกายมันจะร้อนผิวกายภายนอกมันจะเย็นหนาวเพราะความร้อนมันต่างกันแค่นี้เองหลักการแค่นี้มันห่มผ้าคลุมไว้โป๊ะเห็นไหมครับหายใจเอาความร้อนออกจากจมูกเลยมันจะมาคลุมผิวกายเรามันจะให้เกิดความอุ่นขึ้นมาไอ้ความอุ่นตรงนั้นนะครับมันจะทำให้คุ้มขนนี่เปิดพอเปิดปุ๊บความร้อนภายในร่างกายก็จะออกมาตามคุ้มขนเหงื่อแตกปลักๆไปแค่นั้นจบสร้างภูมิต้านทานอยู่แค่นี้เองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นไข้กินยาลดไข้นั่นแหละครับทำให้ภูมิต้านทานอ่อนแอนะเอาเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ออกยาก็ขายของพี่ก็โอ้ยเขาขายของใช่ไหมเขาก็ใส่ความทำไงจะให้มนุษย์กลัวก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับมีแค่นั้นจริงๆทำไงกลัวเจ็บกลัวตายไงก็ขายของต่ออ้าวคนที่เข้าใจก็จะไม่กลัวอย่างลุงเข้าใจ100%ก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วก็ยังสามารถที่จะรักษาตัวเองได้และรวมทั้ง
พาผู้คนที่จะรักษาตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้โคโรนาที่ว่านั้นมาเล่นงานพวกเราเจ้าค่อยท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับวันนี้จะปล่อยพลังงานแสงให้นะครับลองรู้สึกตั้งพลังงานแสงใจเย็นไม่รู้ว่าแสงไหนบ้างลุงมีของเล่นเยอะนะเอาว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันท้ายรายการค่อยว่ากันนะก็อยากจะให้ได้รับไอ้พลังงานที่ว่านี้ไม่งั้นหมดนะนะหมดแต่นั่งช้าๆอยู่กว่าทัวร์จะสุกงาไม่หมดนะนะมีบ้านเราดูทีวีที่เดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้ที่สามารถปล่อยพลังงานผ่านจอแล้วก็รับได้ด้วยพลังงานแสงนะครับลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานโฟตอนนะครับโฟตอนพูดผ่านภาษาฟิสิกส์ก็คือโฟตอนนะครับแสงเนี่ยโอเคนะแล้วก็จะบอกว่าพลังงานต้องเป็นวิชาฟิสิกส์เอาชีวะมาใส่ไม่ได้หรอกชีวะนะก็เป็นชีวะสัมผัสตัวตนหน่อยได้ไหมชีวะมันก็อธิบายได้แค่นั้นแหละครับเป็นพลาสมาได้หมดแหละแต่ถนัดที่จะมาใช้ภาษาฟิสิกส์มากกว่าก็คือโฟตอนพลังงานของโฟตอนนั่นเองนะครับผมจะไปไหนแล้ววันนี้จะให้เรื่องอะไรหมดเรื่องแล้วแรกๆว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ไม่ทราบ